จริงๆแนะนำอาจารย์แมวหรือครับอาจารย์พงศ์สิริขจรเวกินทางด้านนู้นนะครับน้องๆน่าจะรู้จักกันดีนะครับพอเป็นคนเชียงใหม่กันแล้วก็เป็นมือกีตาร์ที่ถือว่าเป็นมือกีตาร์แจ๊สที่ไม่มีใครไม่รู้จักแล้วก็ดีที่สุดในเมืองไทยคนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับอาจารย์แมวพงศ์สิริขอเสียงปรบมืออีกทีครับท่านที่สองครับเป็นมือเบสที่เรียกว่าตอนนี้กล้ามใหญ่สุดในประเทศไทยเพราะว่าเล่นยิมทุกวันกินโปรตีนทุกวันนะครับแล้วก็แต่แข็งแรงกระเพาะจะโดยเองบอกว่าถ้าเล่นยิมมันจะทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงและทำให้เล่นเบสได้ยังมีเสียงนานๆอย่างนี้ครับขอเสียงปรบมือให้กับอาจารย์โอ๋ความชาติวิทยาภาคเป็นมือผู้ผลิตเบสที่เรียกว่าดังที่สุดในเมืองไทยนะครับแล้วก็ท่านที่สามนะครับไม่มีใครรู้จักนะครับเป็นมือแซกของทีโบนแล้วก็มือแซกของ Soul of the Six เป็นมือแซกที่โอ้โหเพลงแนะนำ no. แม่โอเคครับพี่สุดเป็นทีมเสกครับพี่แซกครับผมแนะนำตัวเองก่อนครับผมจันทงนะครับชนุเตชนาธิกรครับก็คนนี้เราอินพอร์ตมาจากชิคาโก้นะครับไม่มีใครไม่รู้จักเหมือนกันนะครับอาจารย์แดนฟิลิปส์ครับพี่กีตาร์ครับซึ่งจริงๆเดี๋ยวจะมีเชียงใหม่แจ๊สเฟสติวัลใช่ไหมครับซึ่งอาจารย์แดนฟิลิปส์ก็จะมาเล่นวันที่7ยังไงถ้าน้องๆท่านใดสนใจก็สามารถมารับชมรับฟังได้ที่700ปีใช่ไหมครับรู้สึกนะครับแล้วก็ท่านสุดท้ายครับเป็นสเปเชียลเกสต์ของเรานะครับเป็นมือกีตาร์ผู้ก่อตั้งวงทีโบใช่ไหมครับแล้วก็เป็นอาจารย์ประจำที่เรียนภาษาภาวิทยาศิลปกรแล้วก็เป็นมือกีตาร์ที่รูปมีลูกศิษย์ทั่วลูกศิษย์ทั่วบ้านทั่วเมืองเลยนะครับอาจารย์กอล์ฟทีโบครับเดี๋ยวเราจะเล่นให้ฟังสักเพลงหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการเดี๋ยวอาจารย์ต้นอาจารย์กอล์ฟอาจารย์แดนก็จะนำเวิร์กช็อปให้พวกเราแล้วมีคำถามอะไรก็สามารถที่จะถามได้เลยนะครับThank you.
นี่ยนะครับเพลงไอมินยูนะครับจัดเป็นเพลงประเภทไหนครับเป็นเพลงแจ๊สเป็นประเภทไหนครับก็จริงๆแล้วก็เป็นสวิงครับสไตล์เป็นสวิงก็แต่ก็สไตล์ก็เลยดีมากครับเป็นเพลงของโคลอนิเอสมันก็เพลงของมันก็มีสาวเพลงของตัวเองครับก็เป็นจริงๆเป็นพิเศษเท่านั้นถ้าไม่เคยฟังโคลอนิเอสมันคงจะน่าจะแนะนำชื่อเขาหน้าฟังมากเลยเขามีบางอย่างที่แต่ในแจ๊สนะครับสิ่งที่ผมอยากพูดถึงเรื่องนี้เพลงนี้ครับที่สวิงครับสวิงเป็นไงครับสวิงครับเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับสไตล์แล้วนะครับแต่ถ้าเราเอาไปอธิบายว่าสวิงเป็นยังไงครับเรื่องแรกก็ในจังหวะสวิงนะครับก็มีที่เรียกว่าแบกบีต้องไงครับอาจารย์จังหวะครับอยู่จังหวะละครับอยู่จังหวะที่ไม่ใช่จังหวะตกสมมติว่าแบกบีถ้าฟังอาจารย์ผมเล่นเมื่อก่อนเขาจะเล่นไฮแฮทที่ไฮแฮทช่วงแบกบีสองกับสี่นะครับแล้วก็อาจารย์ผมจะวอล์กเบสเป็นควอเตอร์นะครับ1 2 1 2 3 4รู้สึกไหมสองสี่วอล์กต้องรู้สึก2 4ถึงธรรมชาติเลยครับแบกบีต้องรู้สึกแบกบีถึงธรรมชาติครับเวลาซ้อมสเกลเวลาซ้อมทุกอย่างในแจ๊สถ้าเป็น4 4น่าจะเปิดแมทช์นอม2กับ4ครับเพราะว่าต้องเป็นตกหัวใจเลยครับต้องเป็นเท่านั้นครับเพราะว่าเราไม่ใช่เน้น2กับ4เวลาเล่นแต่ต้องรู้สึกเท่านั้นครับเราเล่นเท่านั้นเล่นเท่านั้นแต่ไม่ใช่เน้นตรงนะครับก็นอกจากพื้นฐานของสวิงนะครับก็มีเบสที่วอล์กโคโรนาซัมฟอร์ก็มีกองที่เล่นแบบที่เขาเล่นเมื่อกี้ก็มีฟรีซิ่งข้างบนเอทโน้ตมีจังหวะหลากหลายซิงโคเพชั่นอธิบายให้หน่อยอาจารย์พ้นก็จริงๆแล้วก็คือถ้าเกิดเรามีตัวริทึมที่เขาเล่นแล้วมันเป็นสวิงครับคือผมก็แทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยคือแค่บางทีก็ไล่สเกลเฉยๆหยุดบ้างอะไรบ้างลองดูก็ได้ครับแล้วก็
ข้างในเลยไม่ใช่เราเล่นเอาบีทเป็นประจำมันต้องรู้สึกเป็นประจำมันก็มีเวทีหลายเวทีที่ฝึกได้ใช่ไหมครับสมมติว่าถ้าฝึกสเกลอาร์เพจิโอแล้วก็ดิ้นจังหวะกับบีทนะครับเป็นมีประโยชน์นะแต่เล่นดูนะครับยังของแดนเล่นจะหนักนะของผมนะครับแดนแบบเน้นเวอร์นะครับมันไม่ใช่ที่ผมจะเล่นจริงแต่ว่าถ้าเป็นพื้นที่ที่ฝึกนะครับถ้าผมเล่นเฉพาะอัปปีก็ได้คือกลับไปเปิดเมทานอลเป็นทูคาโฟครับแล้วก็หาแล้วก็หาคือพยายามเล่นให้สนุกกับเทมโปที่เรามีอยู่จังก็มีอะไรเสริมไหมครับของผมก็อีพีทีนะครับผมจะมาที่4 ยกแล้วไม่มีแอคเซนต์ที่1คือลองสังเกตเราได้ฟังพวกเชอรี่ปาร์เกอร์กันอยู่แล้วครับลองสังเกต articulation ของเขาแล้วกับ articulation ของ Mind ช่วงที่เป็นพวก Quintet พวก Streaming Working อะไรอย่างเงี้ยครับลองไปสังเกตว่าเหมือนที่พี่ก๊อฟบอกว่า Mind เคยเล่นกับปาร์เกอร์อะไรอย่างเงี้ยครับเคยเล่นกับปาร์เกอร์เคยเห็นดิซี่กิลิสปีเล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าคือเขาเล่นแบบดิซี่เล่นแบบไม่ได้เขาก็เลยต้องหาวิธีใหม่คือวิธีไล่สเกลใหม่ที่มันต้องอยู่บนสวิงฟิลอย่างนั้นแต่ว่าไม่ใช่แบบที่เป็นสวิงแบบจะแบบเป็นบีบ็อกสไตล์อย่างเงี้ยให้ใครเป็นสกัดแล้วก็แล้วประมาณนี้ครับถ้ามันต้องลองหาครับเพราะว่าแค่นี่แค่2คนที่ยกตัวอย่างมานี่ก็คือเป็นสวิงเหมือนกันเพราะว่าคนละสไตล์คนละแบบฉะนั้นถ้ารักใครชอบใครชอบอาร์ติคูเลชันแบบไหนหรือชอบฟิลของมันก็แกะเลยกลับไปฟังกับตอนนี้ใช่มีเป็นไลฟ์สไตล์มากเลยครับแต่สิ่งทุกคนมีครับคือว่า time ที่ดีครับ phrasing ที่ดีครับพี่เบลลองยกตัวอย่างหน่อยครับที่เป็น shuffle ใช่ๆแต่เล่น shuffle swing ที่คนที่ยงโอเคที่แล้วก็มีคนเล่นแบบนี้แต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วครับก็เพราะว่าชัฟเฟิลก็คนละสไตล์ครับคนละสไตล์ครับมันบางคนก็จะคิดว่าเป็นทริปเลตแต่ตัดตัวตอนออกครับก็เป็นแต่ทริปเลตทริปเลตทริปเลตใช่ไหมอันนี้เป็นนี่ไม่ใช่สวิงครับสวิงเพื่อนต่างของสวิงก็เป็นควอเตอร์โนอีกแล้วเพื่อนต่างก็เป็นดาวบีนะครับอาจารย์โอก็เล่นอีกทีครับฟังอาจารย์โอเล่นอาจารย์โอก็จะเล่นควอเตอร์โนเลยครับ one two three four แค่ค
ข้างในยังรู้สึกสองสีเป็นไรเป็นไรไม่ต้องมี syncopation ไม่ต้องมีอะไรมากครับมีเพิ่มทางของ phrasing ขอบคุณครับแต่ใน shuffle เพิ่มทางของ phrasing คือว่า shuffle bass ก็เล่นเท่านั้น swing ก็คนละสไตล์ครับคนละสไตล์เมื่อก่อนก็จะมีอิสระมากครับเล่นบน quarter note แบบนี้ผมก็มีอิสระมากเล่นจังหวะไหนก็ได้ครับเล่นเล่นอีกทีครับก็มันว่าหมอมันต้องเล่นดาวบีมันต้องเล่นดาวบีเป็นประจำก็ผสมกันแล้วแต่สถานการณ์นะครับเวลาเล่นคอร์ดไฮอาจารย์คนเวลาอาจารย์โดนโซโล่ครับพวกเราฟังเขาที่เขาเล่นเนี่ยเขาก็ตามเท่านั้นทุกอย่างที่เราเล่นก็เป็นการอิมโพรไวส์ครับอาจารย์ฮงก็ไม่ได้เล่นเหมือนเดิมตลอดไม่มีแพทเทิร์นที่เขาเล่นตลอดเขาต้องฟังแบบในวงมีอะไรเกิดขึ้นในวงแล้วก็ตามเท่านั้นอาจารย์ฮงเหมือนกันอาจจะมีโค้ดหนึ่งแต่ว่าเขาอิมโพรไวส์ออกมาด้วยนะครับทุกคนก็อิมโพรไวส์ตลอดไปมันอันนี้เป็นเวทีเฟิร์กนะครับอันนี้เป็นไม่ใช่เวทีเล่นแต่ว่าแบบเพราะว่าผมที่สิ่งที่ผมสังเกตนะครับมันหลายคนก็รู้สึกว่าปิดมาได้นะครับก็จะเน้นดาวบีนะครับถ้าเช่นเน้นดาวบีแบบก็จะ phrasing ก็จะออกมันไม่ถูกนะครับถ้ารู้สึกว่าปิดได้เป็นธรรมชาติก็จะ phrasing ก็แบบซึ่งจะเติมปั๊บจะตูปั๊บจะปั๊บจะเติมปั๊บสิ่งที่เป็นธรรมชาติของ jazz phrasing สมัยของ night swing ก็ตัวสุดท้ายของ phrase ยาวอัปเดตก็จะเน้นธรรมชาติถ้าฟัง big band อะไรอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้ครับเป็นสามเหลี่ยมของสไตล์ครับมันมีอันนะครับมีอันนึงอันนี้น่าจะช่วยได้ประมาณนึงคือเราเคยเล่นคนเดียวแล้วมันรู้สึกว่าสวิงว่ะครับไม่ว่าทุกเครื่องเลยครับทุกเครื่องเลยมีคือเวลาผมฝึกคนเดียวอะไรเงี้ยคือแค่นั้นเหมือนว่าเป็นแซกเองหรือเป็นนักร้องเองหรือว่าคืออย่างพวกกีอย่างกีตาร์หรือริทึมแซกชันอะไรเงี้ยคือเขาเล่นออกมาแล้วมันเป็นสวิงอยู่แล้วอะไรเงี้ยแค่นั้นเหมือนกับว่าเวลาพวกเครื่องเป่าหรือว่าเล่นเป็นซิงเกิลไลน์ก็ควรจะรู้สึกถึงสองสี่ตลอดเวลาแล้วก็เล่นออกมาให้มันคือที่อาจารย์ก็บอกว่าทำไมต้องเป็นอัพเป็นอัพบีทเพราะว่าเวลาเล่นคนเดียวแล้วมันจะได้เด้งนะถ้าเกิดเราเล่นสวิงแล้วมันไม่เด้งอ่ะมันก็จะไปต่อแบบไม่ได้แต่ถ้าเราเล่นเล่นคนเดียวแล้วมันรู้สึกว่าแบบคือมันเหมือนกับว่ามันต้องเล่นคนเดียวแล้วแบบให้มันรู้สึกอะครับเพราะว่าถ้าเกิดผมไม่ได้เล่นแบบนี้ผมไม่ได้ขี้เกียจซ้อมเพราะว่าเล่นไปแล้วมันไม่สนุกก็จะไม่ซ้อมแต่ถ้ายิ่งเราเล่นแล้วเรายิ่งสนุกยิ่งเอนจอยกับมันเราจะเล่นได้เป็นวันหนึ่งแบบ6-7ชั่วโมงเล่นไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับมันเล่นอารมณ์เหมือนเล่นบาสครับใครเล่นบาสเวลาเราตีบาสช่วงที่มันเป็นโมชั่นช่วงระยะการกระเด้งเนี่ยมันเป็นอะไรที่อธิบายไม่ได้ดังนั้นถ้าเราฟีลไม่ได้หรือถ้าเราไม่ได้สัมผัสกับความรู้สึกที่ไม่สามารถอธิบายได้สวิงนี่มันจะคล้ายกันเลยมันต้องเข้าใจความรู้สึกเขาเรียก forward motion คือ forward syncopation มาก่อนให้รู้สึกว่ามันมาก่อนทุกอย่างมันเด้งมันจะเหมือนอารมณ์มันเหมือนทุกอย่างมี motion มันเด้งได้เด้งได้แบบที่ forward ทุกอย่างมีการต่อไปเหมือนยานอันนี้คือ motion ที่อาจารย์แดงพยายามอธิบายก็คือสร้างหลอกให้ตัวเองรู้จักซิงเกิลเพชั่นนี้ด้วยการเน้นมันก่อนเลยเพราะว่าธรรมชาติคนเราเนี่ยโตมาแต่ดนตรีที่ทุกอย่างตกหมดแต่อาจารย์แดงก็ขัดทุกอย่างคือเปลี่ยนธรรมชาติมนุษย์ด้วยการสร้างซิงเกิลเพชั่นด้วยการหลอกตัวเองให้รู้สึกว่าซิงเกิลเพชั่นสำคัญกว่าเราก็ต้องสร้างดูชั่นสร้างการหลอกก็คือเราต้องฟีลทุกอย่างได้ด้วยการสร้างเน็ตเวิร์กอธิบายไม่ได้ต้องทำนะครับแล้วมันจะสร้างมันจะเกิดขึ้นจากการที่เราเล่นทุกอย่างที่
ผมเล่นเมโทรโนมกับตำรวจต้องอยู่นิ่งมากคือหลบเปิดเมโทรโนมเนี่ยบางคนจะรู้สึกต่างกันคือเปิดมาปั๊บจะตรงมั่งแต่ว่าผมมั่นใจว่าอาจารย์ทั้งหมดเนี่ยเปิดมาแล้วเที่ยวเนี่ยคือทุกอย่างจะรู้สึกว่ามันคือตรงนะแต่มันจะมีโมชั่นมีอาการเคลื่อนไหวอยู่ในรูปเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมครับเข้าใจนะครับคือบีเนี่ยมันเป็นหัววงกลมนะบีเนี่ย1 2 3 4เป็นวงกลมถ้าใครเข้าใจว่าบีเป็นอย่างเงี้ยคุณต้องเข้าใจระยะพื้นถึงข้างบนเพราะว่านี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้สึกถ้าคุณฟีลทุกอย่างเป็นวงกลมหมายความว่ามันจะมีมูฟเมนต์ในบีหมายว่าคุณหลอกได้ดังนั้นเวลาคุณอ่านโน้ตเล่นสวิงเนี่ยมันจะไม่ตายอย่างแรกคือมันไม่ตรงคุณจะสร้างโมชั่นในไหนก็คือคุณหลอกไม่ซิงคโครไนซ์ซิงคโครไนซ์ก็ทำให้คนฟังรู้สึกเฮ้ยเซ็งมันผมมีปัญหามากเพราะผมเล่นบีบอทไม่ได้แต่ผมหลอกคนได้ผมเล่นบีบอทได้ด้วยการสร้างให้อิลลูชันวิธีซิงคโครไนซ์ประเภทนี้อันนี้ผมแนะนำให้ลองหาแบบให้ความรู้สึกเหมือนเล่นบาสอะกระเด้งไปกระเด้งมากระเด้งไปกระเด้งมีคำถามไหมครับไม่คืออันนี้จริงๆนะผมนะคือบีบอทมันเคยเล่นนะครับเคยฝึกงานมาแล้ว20 ปีที่แล้วแต่ธรรมชาติผมเนี่ยคือผมจะหลอกตัวเองไม่ได้ครั้งที่ผมจับกีตาร์สุดท้ายมันก็จะเป็นในกอล์ฟครับซึ่งมันไม่ปกติครับคือผมไม่ได้ยินแฟนซิ่งแบบนั้นนะเลยเห็นไหมครับเห็นไหมจันแดดที่ไม่ชัดหน้าคือผมไม่ได้ยินเนี่ยคือผมไม่ได้ยินซาวอย่างนั้นเพราะผมไม่คือผมฟังนะผมฟังเยอะมากแต่เห็นว่าวิธีที่ผมถ่ายทอดผมไม่เน้นอันนั้นนะคือผมรู้ว่ามันมีวิธีถ่ายทอดอีกวิธีหนึ่งที่จะแทนที่ไอ้การอินโฟไวส์แบบที่เป็นตัวผมได้แต่ไม่ได้หมายถึงว่าผมแนะนำให้ทุกคนทำอย่างนี้นะทุกคนต้องเรียนรู้วิธีภาษาสำคัญนะแต่ว่าผมที่เกียจแล้วมันเลยขั้นนั้นอ่ะมันเลยขั้นนั้นไปแล้วนะครับมีคำถามไหมอาจารย์มิเตอร์ครับควรเข้าใจเพราะถ้าจะเข้าใจภาษาแจ๊สต้องเข้าใจบีบอทนะครับเพราะว่าจริงลังจริงๆ modern jazz ก็เริ่มต้องบีบอทเลยครับ modern jazz ก็เริ่มต้องบีบอทถ้าไม่เข้าใจบีบอทก็เข้าใจอะไรที่มาหลังก็ไม่ได้แล้วfusion ทุกอย่างครับบีบอทมาก่อนก็บางคนอาจจะคิดว่าบีบอทก็มันยากเพราะว่าเล่นเร็วก็ควรเชนมันเยอะอะไรอย่างนี้แล้วว่ามีไฟมากเลยครับถ้ามันไม่ได้ออกไปเล่นบีบอทเป็นอาชีพอะไรอย่างนี้ทุกคนมันไม่สำคัญมากแต่ว่าแบบทางการผมก็มีพื้นฐานที่จะเข้าใจสไตล์นะครับเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมครับเป็นภาษาครับที่มันต้องการใช่ครับเป็นรากฐานมีภาษาแยกมากเลยครับนอกจากมีเรามีเยอะแยะเลยครับก็มีสมัยนี้ก็มีหลากหลายที่เป็นบาร์เรนเจอร์บาร์เรนเจอร์เรียกมันไม่ใช่แคบขนาดนี้มันกว้างมากเลยครับก็สมัยนั้นก็มีสวิงนะครับสวิงก็มาก่อนบีบาร์ครับก็มีโพสต์บาร์โพสต์บาร์กับบีบาร์ก็คนละสไตล์กับพอร์ตนี้ก็เปลี่ยนก็มีจอห์นโคลเชนที่เข้ามาก็เปลี่ยนเยอะมากเลยครับต้องฟังนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดในศึกษาภาษาครับมันตอนแรกที่ผมมาเมืองไทยก็พูดมาได้นะพูดภาษาไทยมาได้แล้วต้องฟังถ้ามาได้ฟังก็พูดมาได้ใช่ไหมครับไอ้ยังเหมือนตอนที่ว่าเหมือนดีครับต้องฟังเยอะๆนะครับแล้วถ้าแก่อย่างเดียวช่วยได้ไหมครับช่วยแต่ไม่ใช่มันต้องทำมากกว่านี้นะครับแก่อย่างเดียวมันจะไม่เวิร์กนะครับต้องสอนเทคนิคอยู่บนเครื่องนะครับต้องสอนลายเรื่องนะครับแต่แก่ก็มีประโยชน์นะครับจะมีไฟล์ถึง phrasing ครับเรื่องพัฒนา ear training ใครอยากเล่นตามผมมั้งอั
จารย์แมวครับเราให้เด็กมาเล่นกับพวกเราอาจารย์แดนอาจารย์ก๊อฟอาจารย์วุฒิอาจารย์แมวอาจารย์หนูจะได้คอมเมนต์ได้ถูกเอาเสียงปรบมือให้กับน้องแฮมกับน้องแจมด้วยครับThank you.
อันนี้ดีมากนะผมว่าเพราะว่าใช้สิ่งแก่ที่ทำงานไม่เห็นตามเขาดูนี่นับไม่ธรรมดานะนับเขาก็สองสี่แล้วซึ่งอยู่ชั้นไหนข้อ6ครับสองสี่ได้อันนี้นับถูกต้องแล้ววิธีจับประโยชน์ก็มีเรื่องของการฟังประมาณนึงแต่ว่าแล้วก็รู้เชนประมาณนึงแต่ว่ายังต้องฝึกว่าโอเคนะใช่นี่เด็กที่หนึ่งที่มาตอนนี้ใช่ก็ดีนะครับก็บลูมากเลยคือขึ้นมาก็บลูเลยผมชอบนะแล้วก็อินโทเรชันที่สำคัญมากของอินโทเรชันแล้วก็ดีนี่ชงไปแล้วครับเอาไปด่าอะไรเลยเอาเรื่องโทนโอเคนะครับซาวโอเคครับในเรื่องข้อมูลมั้งหรือว่าเรื่องการที่เลือกใช้คำนี้ใช่ไหมครับคือแจมอาจจะยังคือเครื่องเป่าเองก็มีความเป็นคอร์ดก็สำคัญเท่ากับเครื่องอยู่เลยครับแต่ว่าโดยที่ความเป็นแสงที่อยู่บ้านเราเนี่ยมันจะต้องคือสมัยก่อนมันต้องค่อนข้างที่จะเล่นได้หลายสไตล์ใช่ไหมครับทีนี้มันอาจจะเป็นข้อเสียอย่างหนึ่งคือเวลาที่แบบพอดีเราเรียนแจ๊สแต่เราออกไปเล่นเป็นป๊อปออกไปเล่นเป็นฟังก์ออกไปเล่นสกาเล่นเก้อะไรก็ตามแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราแยกได้มันจะดีมากๆแต่ว่าพอจะให้เด็กที่มันจะแบบรู้ดุด้วยมีแบบจะไปฟิวชั่นอะไรอย่างเงี้ยคือมันหลายอย่างมันอยู่รวมกันได้เลยครับฉะนั้นหมายความว่าถ้าเกิดเราฝึกเก่งด้วยเองเลือกมาแค่ประมาณอย่างนึงก็อาจจะเลือกแบบรูเสียงอย่างเดียวหรือเพนนาทอนิกอย่างเดียวแล้วก็หรือว่าจะแบบโอเคอาจจะเป็นคลาสต่อไปอาจจะเป็นพวกหมอพิซูลิเดียนอาจจะเป็นบีบ็อกสไตล์ไหมอะไรเงี้ยคือเหมือนเวลาพี่จะเล่นพี่จะดูก่อนว่าบรรยากาศวงมันเป็นประมาณไหนแล้วเรามีอยู่ประมาณ 4-5 อย่างเนี่ยเราควรจะเลือกเล่นแบบไหนดีที่ไม่ซ้ำกับเขาอาจจะหรือว่าอะไรเงี้ยครับคือบางทีพอเราไปเล่นจริงๆเราก็จะต้องดูบรรยากาศประมาณนี้มีใครจะแมวว่าไงครับเป็นคนอื่นมั่งดีกว่าครับเรามีของด้วยให้กับน้องแยมกับน้องแฮมดีนะครับอุตส่าห์มาเล่นกับพวกเราขอเสียงปรบมือให้ดีจะได้อีกทีนะน้องแฮมกับน้องแยมครับแล้วเราชนะเรามีของด้วยน้อยเดียวเดี๋ยวเอาให้แล้วกันเนาะเดี๋ยวเอาให้แล้วกันนะครับคราวนี้มีเครื่องอื่นอีกไหมครับเอาเบสนะเบสมีมือกลองไหมครับไทยอะไรลุยเลยครับแนวผู้เล่นไหมครับก็รู้สึกยินดีนะครับที่ได้มาที่ทองประยับนะครับมาถึงทุกปีแต่ว่าก็ดีใจที่ได้มาครับก็แต่ว่าเห็นว่าเห็นคุยกับอาจารย์ปีเตอร์ใช่ไหมครับว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีเป็นสาขาแจ๊สโดยตรงนะครับเสียดายก็เล่นผมในเพลงที่เราจะเล่นต่อไปก็ชื่อเพลงในวิวเทอร์บีนะครับThank you.
Thank you.
ลยครับนัดใช่ไหมครับจีนัดก็ตีดีเขาเสียงพูดให้นัดอีกทีนึงครับเพราะฉะนั้นที่แบบจริงนัดน่าจะโอเคประมาณนึงอยู่แล้วคือรู้ฟอร์มอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทำไอตัวมันไม่ได้เล่นไม่ได้เร็วหรือว่าช้าจนเกินไปจนสังเกตเห็นได้แต่เข้าที่สังเกตเห็นชัดคืออย่างที่อาจารย์แดนบอกตอนแรกคือสำคัญคือเรื่องของสวิงฟิลใช่ไหมครับตอนนี้เหมือนของนัดยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับมือขวาครับพี่เห็นที่พี่เห็นคือประมาณ3อย่างที่อาจจะบอกได้คืออย่างแรกคือเรื่องของสวิงฟิลที่ยังไม่ชัดซึ่งมันน่าจะอย่างที่อาจารย์แดนบอกเป็นหัวใจสำคัญที่เราควรจะรู้ซึ่งมันจะเกี่ยวพันกับเฟรซิ่งด้วยครับเพราะตอนนี้อย่างที่นัดคอมปิ้งไปอยู่เนี่ยเหมือนว่าเรื่องของเฟรซิ่งในการคอมมันเหมือนว่าเราคอมไปเพื่อที่จะรักษาฟอร์ม8บาสอะไรอย่างนี้เท่านั้นเองโดยที่มันไม่มีภาษาซึ่งมันเกี่ยวกับเรื่องของประโยคว่าเราจะคอมยังไงให้มันมีประสิทธิสัมพันธ์กับเรื่องของที่อ้วนโซโล่อยู่อะไรเงี้ยเราไม่ได้ฟังมีไม่ใช่ประสิทธิสัมพันธ์สิเขาเรียกว่าอะไรมีการโต้ตอบกันอะไรเงี้ยครับเราเหมือนว่ายังไม่มีเฟรซิ่งในการสร้างการคอมปิ้งเพราะว่าคอมปิ้งคือการสนับสนุนคนโซโล่ครับแต่นี่เหมือนว่าเราแค่เหมือนมองกับมือเกมก็รักษาทางไปเรื่อยๆเนี่ยมันไม่ได้ตอบโจทย์ในเรื่องของการเล่นกับวงเท่าไหร่ครับนี่คือเรื่องที่สองใช่ไหมครับเรื่องที่สามคือเรื่องของซาวมากกว่าครับซาวของเรายังเหมือนว่าไม่โดยเฉพาะมือขวาครับถ้าพี่ฟังตรงนู้นมันเหมือนว่ามันเรายังไม่ค่อยเป็นซาวที่ยังเราเคยฟังฝรั่งตีใช่ไหมครับเขาก็จะซาวอีกแบบเนี่ยอาจจะต้องอย่างที่อาจารย์แดนหรือว่าทุกคนบอกเราจะต้องฟังเพลงมากยิ่งขึ้นสามประการด้วยกันที่จริงๆถ้าอยากจะให้ซาวดีลองซื้ออาจารย์ซื้อซีดีของอาจารย์แกนฟิลก็ได้ครับแบนคอกเอชนะครับต้องไปซื้อเลยครับแผ่นละ200บาทเท่านั้นแล้วจะทำให้นัดมีความเข้าใจในเรื่องของซาวได้ดีขึ้นหรือว่าซื้อซีดีโอมาก็ได้ครับโอเคให้อาจารย์ตัวคอมมิ่งเบียดีกว่าจริงก็จะมีเรื่องแรกครับที่ชัดเจนจะขอพูดในส่วนของแบบการทำที่ของเบสด้วยนะครับอย่างจริงอย่างเช่นตอนเวลาเรามือเบสมือกองจริงอ่ะมันเป็นเหมือนคนวางแผนอยู่ข้างหลังให้วงครับจริงๆเป็นเช่นมันจะต้องควรจะชัดเจนว่าอย่างเช่นตอนที่เมโลดี้เราจะทูฟิลจะวอล์กอะไรเงี้ยเอาให้แน่ชัดเพราะอย่างที่ก็จะมีแบบเริ่มต้นมาลังเลทูฟิลไว้ได้ไหมแปดบาร์อะวอล์กดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันจริงๆกองจะต้องทำหน้าที่อะไรเงี้ยด้วยกันเป็นตัวแผนวางหมากให้คนในวงครับก็เรื่องนึงที่อยากให้เป็นเรื่องต้องระวังนิดนึงเพราะว่าอย่างเวลาเราช่วงที่เราเล่นทูฟิลครับเบสจริงๆเบสมันเป็นตัวหน้าที่ที่เกี่ยวระหว่างลิทึมตัวลิทึมและก็ฮาร์โมนีด้วยกันคือมือเบสจะทำหน้าที่ทั้งคู่สิ่งที่ระวังคืออย่างที่เบสเมื่อกี้คือไอตัวฮาร์โมนีอะครับอาจจะต้องพยายามเล่นให้มันชัดเจนเพราะว่าอย่างเช่นมันต้องไมเนอร์หรือจะเป็นโดมิเนนต์เอามันไม่ชัดอย่างเช่นขอเป็นทูไวท์แต่ว่าเราเล่นเป็นตัวสามเมเจอร์ทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นมันก็จะแบบทำให้เฮาดี้มันเพียนแล้วมันจะยิ่งเห็นชัดถ้าเราไปเจอแบรนด์ที่มันแค่ตุนต้าเขาไปดิเขาให้อะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นมือเบสจะเป็นคนรับภาระหน้าที่นี้โดยอยู่คนเดียวเลยครับเพราะนั้นเราต้องพยายามทำเรื่องนี้ให้ชัดเจนและคีฟเป็นมาตรฐานเลยเพราะฉะนั้นจริงๆต้องเราฝึกพวกพิจโอเพลงอะไรอย่างเงี้ยให้คล่องแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือไอตอนเวลาเล่นโซฟิลครับระวังเวลาคลิกอันนี้โน้ตคลิกเข้าใจครับก็คือโน้ตคลิกที่เราเล่นตัวโน้ตที่เป็นโค้ดโน้ตหรือบางครั้งมันจะเป็นเสียงโอเพนสตริงครับที่มันต้องระวังเพราะว่าบางครั้งไอโน้ตเสียงโอเพนสตริงที่เราเล่นมันไม่เกี่ยวคอร์ดมันจะทำให้คอร์ดมันเพี้ยนนะครับนี่คือเรื่องหลักแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คืออาจจะขออ้างอิงเรื่องของพิกอลนิดนึงก็คือจริงๆมือเบสก็คือมันก็เล่นคอนตาโนอยู่แล้วมันเป็นตัวบอกทางพิงให้วงครับเหมือนพิกอลเล่นไลน์เลยครับอันนี้แต่โดยธรรมชาติคนทั่วไปส่วนใหญ่นะครับอย่างเช่นผมเองตอนแรกผมก็จะเข้าใจว่าความรู้สึกมันคือเลย์แบ็กสวิงมันจะรู้สึกเฮ้ยเวลาเล่นวอล์กอินเล่นคอนตาโนก็จริงแต่เรารู้สึกพยายามดึงให้มันเลย์แบ็กอยู่ตลอดแต่คราวนี้พอด้วยความถ้าอย่างเรื่องที่เขาบอกคือพอเราไม่ได้รู้สึกไงเนี้ยพอคันนี้พอเราไปเริ่มเล่นกับมันเราไปเล่นกับมันเลยเราพยายามดึงมันให้มันเลยแบ็คเลยมันกลายว่าทามมิ่งมันเลยช้าลงโดยอัตโนมัตินะครับคือเป็นเรื่องที่อาจจะต้องระวังครับก็ในฐานะที่เล่นด้วยกระบองนะครับก็คือ
นิดนึงเรื่องไดนามิกนะครับคือความรู้สึกก็คือมันเหมือนจะตั้งแต่เริ่มจนจบมันจะเท่ากันตลอดนะครับมันจะเพลงที่อย่างคนฟังก็จะรู้สึกไม่แตกต่างกันเลยนะครับทั้งระหว่างทั้งเมโลดี้โซโล่คนที่2แล้วกลับมาเมโลดี้ไดนามิกก็จะยังเท่าเดิมจริงๆเราควรจะสร้างความแตกต่างระหว่างเมโลดี้หรือว่าโซโล่ก็ควรจะมีเป็นอะไรที่แตกต่างกันเพื่อที่มันจะได้หลากหลายด้วยก็มันจะฟังเป็นดนตรีมากขึ้นนะครับสำหรับแจ๊สมันต้องมีน้ำหนักที่แตกต่างกันมากกว่านี้แต่นอกนั้นก็ดีแล้วนะครับโอเคงั้นขอเสียงปรบมือครับน้องสองคนดีครับแล้วครับของด้วยที่พี่โอมด้านหน้านะครับขอบคุณมากครับครับมีเครื่องอื่นอีกไหมหรือยังไงดีครับเรามีคำถามไหมครับเราเปิดให้คำถามดีกว่าช่วงนี้หลังจากที่ได้ฟังเพื่อนๆ เล่นไปแล้วไม่ว่าจะเป็นทั้ง4เพื่อนอะไรเงี้ยครับเป็นคำถามอาจจะเป็นคำถามเฉพาะเพื่อนก็ได้ว่าของกลองก็ได้ของเบสก็ได้ที่จะถามจันโอของกีตาร์ที่จะถามอาจารย์ทั้ง3ท่านก็ได้ครับว่ามีวิธีการฝึกซ้อมอย่างไรหรือว่าเรื่องของสไตล์หรือเรื่องของการเล่นแบบไหนนี่ครับมีใครถามคำถามเกี่ยวกับแต่ละเครื่องบ้างหรือว่าการเล่นเป็นวงก็ได้เชิญเลยนะครับเชิญเลยครับเพลงประหลาดในกองควรจะเล่นเพลงประหลาดประมาณไหนเราเล่นให้ดูดีไหมดีไหมครับว่าจริงๆก็ใช้แซ่ครับแต่เดี๋ยวอาจจะเล่นให้ดูว่าประมาณไหนดีกว่าไหมนั้นรบกวนเป็นทริโอได้ครับดีมั้ยเมื่อคู่จันแมวกีตาร์ตัวนี้เนี่ยแมวกีตาร์ผมแต่มันจะมีอย่างหนึ่งที่เหมือนกันเลยนะเป็นไฟเอาออกไปไหนไม่ได้เลยว่ากีตาร์จะต่างกันตัวฉากนี่ครับเรื่องของการดีรีเวทเนี่ยซึ่งมันช่วยทำให้เพลงประหลาดที่มันเป็นมีช่องว่างระหว่างแต่ละโน้ตมันยาวนี่ครับมันจะช่วยในพวกที่มีรีเวทเนี่ยมันจะช่วยเติมเต็มช่องว่างนั้นทำให้เพลงมันดูเนียนขึ้นนวลขึ้นแล้วก็อาจจะต้องผ่านเรื่องของเทคนิคการใช้แซ่ที่แสดงแล้วก็เรื่องของเพลงนี่ครับนี่ครับว่าจะตอบคำถามเรื่องของการเล่นกรองในเพลงประหลาดได้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวรับสมุดโน้ตที่พี่แก้วด้านหลังเลยก็ได้นะครับคำถามต่อไปครับถามไหมถามไหมถามว่าทำไงให้ร้องเพลงได้ทำไงอาจจะการในเริ่ม
ถ้าวอล์กเบรกดีๆอย่างเงี้ยครับเราควรจะเริ่มฝึกยังไงหรือว่าฟังใครอย่างนี้ดีไหมเรย์บราวน์อย่างเงี้ยหรือว่าพูดพื้นฐานของเบรกจริงกว่าในเวลาเล่นคือควรจะเข้าใจว่าเอาจริงเบรกเหมือนอู้ที่สุดในวงเหมือนอู้สุดเลยเพราะว่าเหมือนไม่ทำอะไรเลยเหมือนจริงเหมือนเป็นนองอย่างเดียวคือก็เล่นคนจะร้อนไปเรื่อยคือคนจะคิดว่าอ๋อมีแค่นั้นก็คือเหมือนเล่นให้มันวงมันแน่นๆเข้าไว้อย่างเดียวเลยครับแต่จริงๆแล้วคือถ้ามาเข้าใจหรือศึกษาการทำหน้าที่ของเบสในรีแจนจริงๆแล้วเนี่ยมันจริงๆมันมือเบสเป็นคนที่ตอบสนองในวงหลายเรื่องโดยที่คนทั่วไปอาจจะไม่ได้สนใจมันเป็นเบื้องหลังครับคราวนี้ถ้าพูดถึงพื้นฐานการทำหน้าที่ของมือเบสก่อนคือเราต้องเข้าใจว่ามือเบสเวลาในเพลงซันดาและในสวิงครับฟุตบอลกิ้งเนี่ยสิ่งที่ต้องคีปหลักๆสองเรื่องของเบสก็คืออย่างที่พูดไปเมื่อกี้แล้วคือเป็นเรื่องของลิทึมคือจังหวะครับทามมิ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของฮาร์โมนีที่เป็นหลักของสองอย่างที่เบสต้องคีปให้ได้ก่อนเรื่องอื่นมันเป็นเทคนิคขั้นสุดท้ายไปนะครับโดยพื้นฐานเนี่ยทีนี้เราต้องมาความเข้าใจกับว่าในปกติในกรอบของฮาร์โมนีชุดในหนึ่งบาร์ในหนึ่งคอร์ดที่เราเจอมือเบสในปุ๊บหนึ่งบาร์เนี่ยคอร์ดเนี่ยเราจะต้องนึกถึงอะไรข้างในของมันบ้างเสียงแรกเรารู้แล้วว่าก็คือเรื่องของการให้เพาส์ของสวิงก็คือเป็นแอคเซนต์ที่2กับ4ก็คือเราเล่นคอนโทรลจริงแต่เราแอคเซนต์ที่2กับ4อันนี้คือพื้นฐานแต่คราวนี้มันจะอีกเรื่องนึงที่มือเบสไม่เคยทราบก็คือมันจะมีอีกเรื่องของเขาเรียกว่าสตอมบีครับใน4บีเนี่ยในหนึ่งห้องเนี่ย4บีเนี่ยมันจะมีสตอมบีอีก2บีของสำหรับมือเบสในการที่จะบอกฮาร์โมนีได้ชัดเจนที่สุดคือปกติคนจะเข้าใจว่าก็โอเคบีทหนึ่งลงรูทที่เหลืออะไรก็ได้บีทหนึ่งลงรูทที่เหลืออะไรก็ได้ส่วนใหญ่คนจะเข้าใจแบบนั้นแล้วก็คือใช้สเกลอย่างเดียวหรืออะไรเงี้ยไม่ได้ทำความเข้าใจจริงๆแล้วถ้าไม่นำเริ่มต้นน่ะถ้าเอาเซฟที่สุดเริ่มต้นการฝึกวอล์กอินโดยการเล่นใช้อาร์เพจิโอเล่นจะปลอดภัยที่สุดเพราะว่ามันถูกต้องคอร์ดที่สุดมันบอกเสร็จคอร์ดได้ถูกต้องที่สุดนะครับอันนี้เมื่อกี้ที่พี่พูดไว้ก็คือเรื่องเรามาทำความเข้าใจเรื่องสตองบีทของบีทเนี่ยถ้าในด้านริทึมเนี่ยความรู้สึกสตองมันจะอยู่ที่2กับ4ถูกไหมครับแต่ว่าในด้านการบอกฮาร์โมนีของไลฟ์วอล์กกิ้งเบสเนี่ยสตองบีทมันจะอยู่ที่1กับ3หมายความว่าใน4บีทเนี่ยบีทที่1กับบีทที่3เราควรจะต้องวางโน้ตที่เลือกในวอล์กกิ้งครับคือคุณจะต้องเลือกวางโน้ตที่เป็นอาร์พีจิโอนั่นจะเป็นสิ่งที่ทำให้ไลฟ์วอล์กกิ้งออกมาแข็งแรงและดูดีที่สุดพอเข้าใจครับไม่งงไหมอันนี้คือเป็นแค่พื้นฐานหลักเป็นไอเดียเบื้องต้นมันเหมือนกับแค่เป็นกฎเหล็กครับเป็นกฎเหล็กที่เราจะต้องฝึกเริ่มต้นเนี่ยเราต้องคิดเรื่องนี้ไว้ก่อนแต่จริงมันไม่ใช่ว่ามันจะหลุดจากนี้ไปได้ก็ไม่ครับครับก็คือสเกลจริงๆแต่พี่คือสเกลมาทีหลังคือเราควรต้องเข้าใจเรื่องของมันโจก่อนแล้วคือสเกลมันก็จะตามมาเพราะจริงสเกลกับตัวคอร์ดมันจะมาคู่กันแล้วถูกครับเราจะพูดแล้วก็คือถ้าเราเรียนทฤษฎีเรื่องโหดเรื่องอะไรครับมันมาด้วยกันแต่ว่ามือเบสควรจะต้องคีปเรื่องอาร์เพจิโอเป็นหลักก่อนเมื่อที่บอกว่ามือเบสมันเป็นเครื่องซิงเกิลไลน์ถูกครับเราเล่นทีละโน้ตมันไม่เหมือนมันไม่เป็นกีตาร์หรือคีย์บอร์ดหรือเปียโนซึ่งในหนึ่งบีทเปียโนเนี่ยเขากดมาหนึ่งครั้งเนี่ยเขาบอกคอร์ดได้ครบแล้วอะถูกครับในหนึ่งบีทเขากดมาปึ้งครบแบบสี่โน้ตถึงสามห้าเจ็ดครบแล้วถูกครับแต่มือเบสมันทำอย่างนั้นไม่ได้มือเบสมันเล่นได้แค่ทีละตัวเพราะนั้นในการเซฟที่สุดคือเรามีเหมือนเรามีเวลามีโอกาสแค่สี่ตัวเนี่ยเราต้องพยายามเลือกเฟ้นโน้ตเนี่ยก็ได้ให้เราสามารถบอกฮาร์โมนีให้คนในวงเขาได้ยินมากที่สุดอันนี้คือสิ่งที่เบื้องต้นต้องคิดไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวเพิ่งไปคิดเหมือนเดี๋ยวเพิ่งคิดอะไรแบบผัดโผล่น่ะคือคิดเรื่องนี้เป็นหลักก่อนเพราะว่ามันจะเป็นสิ่งที่ทำให้มันพอเราแข็งแรงแล้วหน่อยพอเราทำอย่างอื่นเพิ่มเติมเนี่ยมันจะดีเองโดยอัตโนมัติก็คือพยายามยึดกฎที่พี่บอกนะเรื่องสตองบีทนะครับเข้าใจกับว่าสตองบีทของลิทึมกับของฮาร์โมนีเปรียบไม่เหมือนกันครับสตองบีทของลิทึมอยู่ที่ลืมแล้วครับถ้าเป็นของฮาร์โมนี1กับ3ครับคือมันจะสวนทางกันก็คือเพราะนั้น1กับ3ควรต้องวางโน้ตที่เป็นโน้ตในคอร์ดนี่หลักการเบื้องต้นครับโอเคครับหวังว่าจะตอบสนองเรื่องเบสอะไรได้ประมาณนี่เป็นคำแนะนำที่ดีสำหรับเบสครับคำถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับคำนิยามของว่าแจ๊สคืออะไรคำนิยามของว่าแจ๊สคืออะไรครับแจ๊สครับ
คำนิยามคำว่าแจ๊สคืออะไรครับคือแบบมันมีแบบหลายแนวมันมีสมูทแจ๊สลาตินแจ๊สก็แจ๊สเหมือนกันแต่ผมอยากว่ามันต่างกันฟังออกครับมีให้คนที่สอนแจ๊ส history อธิบายจะเริ่มครับแจ๊สมีหลายเมื่อกี้น้องถามว่าแจ๊สมีหลายสไตล์จริงๆแต่แจ๊สมันคืออะไรเนี่ยครับแล้วของเราอ่ะทางของเราก่อนเราว่ามันชื่ออะไรครับชื่ออะไรชื่อผมใช่ครับนัทใช่ไหมครับนัทคือแจ๊สมันเป็นยังไงเอาแบบว่าตอบที่เรารู้สึกคิดว่าผมก็ไม่รู้เรื่องแจ๊สนะแต่ที่เคยฟังมาเป็นแจ๊สวิดีโออ่ะมันจะเป็นมีหลายแจ๊สนะครับแต่ก็ความก็ต่างกันเยอะนะแต่ก็แจ๊สชื่อแจ๊สสปริงมันไม่ใช่มันเก็บสปริงถ้าแต่อย่างนั้นมันก็เป็นคอร์ดอินโพรไวส์ป่ะครับคือถึงแม้ว่าสไตล์มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ว่าไอ้สิ่งที่มันอยู่คืออะไรคืออินโพรไวส์ป่ะใช่ป่ะคือจริงๆแล้วโดยไม่ได้ซีเรียสจับอะไรคือรวมๆมันก็จะมีเรื่องอินโพรไวส์เรื่องการสื่อสารใช่ไหมครับเพราะว่าแจ๊สมันก็เหมือนเรามานั่งคุยกันจับกลุ่มคุยกันอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราคุยกับเขาไม่รู้เรื่องแสดงว่าเราก็ต้องหาข้อมูลต้องคุยเรื่องเดียวกันหรือว่าเข้าไปคุยกับกลุ่มคนที่เราถนัดที่จะต้องไปคุยกับเขาอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นมันเกิดการสื่อสารกันแจ๊สของแดนเป็นไงครับเป็นคำที่เราใช้บ่อยเลยครับไม่ควรมีความหมายจริงๆครับแจ๊สก็อธิบายถูกไม่ได้มันไม่แคบขนาดนั้นกว้างมากแต่สิ่งที่สำคัญที่เราพูดถึงเป็นภาษาที่เราใช้เวลาคุยกันก็ต้องรู้หรือพื้นฐานของภาษาครับก็พื้นฐานก็เป็นสวยงามอันนี้เป็นสิ่งที่ถ้าเล่นสตริงไม่ได้เล่นแจ๊สไม่ได้อันนี้แน่นอนก็นอกจากนั้นมีเยอะแยะเลยครับแต่มันแจ๊สไม่ได้แคบเพราะว่าแบบมีหลายอย่างที่แบบไม่ใช่สตริงแต่ยังเป็นแจ๊สอยู่ครับแต่ผมก็อธิบายไม่ได้เป็นแนวพี่รู้สึกว่าเรียนแจ๊สแล้วแจ๊สมาส่งเราเข้าใจว่าแจ๊สมาส่งไหมคือวิธีการฝึกวิธีการหาคือมันเหมือนหาชีวิตอะมันรู้ว่าเราเป็นคนยังไงแล้วเราก็อะไรที่มันเหมาะกับเราสไตล์ไหนที่มันเหมาะกับเราเราก็มีอันเนี้ยเอาไว้เผชิญโลกข้างหน้าต่อคือเหมือนว่ามันจะเป็นก้อนหนึ่งที่แบบเหมือนเอาไว้ไปเล่นกับคีย์บอร์ดเหมือนเราไปเล่นกับวงนี้เหมือนเราไปเล่นกับคนนี้เล่นกับคนนี้คือเราจะมีไอ้ตัวนี้อยู่ข้างในแล้วไอ้ตัวนี้มันจะเปลี่ยนมันจะทำให้เราเปลี่ยนเพื่อที่จะไปเล่นกับหลายๆคนได้อันนี้คือดังนั้นแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันแต่เรามีข้อที่เห็นไหมครับแจ๊สของอาจารย์เขาแจ๊สเป็นอะไรเนี่ยเป็นผมว่ามันเป็นแสดงมันเหมือนกับว่าพอมีคนเล่นอะไรที่คนปกติไม่เข้าใจสมัยก่อนเนี่ยมันเหมือนผมบอกผมคิดคำขึ้นมาคำต่อมาโหยับมากเลยพอผมพูดเยอะๆคำว่ายับมันก็จะเป็นอะไรขึ้นมาใช่ไหมแต่ว่ามันน่าจะเริ่มจากการที่ต้องการเหมือนคำว่าแจ๊สอัพเงี้ยหมายความว่าถ้าเป็นสแสดงมันหมายถึงน่าสนใจไอ้คนนี้น่าสนใจแจ๊สซี่เงี้ยโหแจ๊สซี่มากนี่เหรอไหมมันเป็นสแสดงมันเป็นคำที่คนเอามาใช้แต่ถ้ามีต่อท้ายหรือต่อหน้าเช่นท็อปแจ๊สฟิวชั่นแจ๊สเห็นว่ามันขยายความรู้สึกของแจ๊สที่ถ้าพูดอย่างเงี้ยหมายความว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการอินโฟไรส์เรื่องของฮาร์โมนีที่มากกว่าแจ๊สโทนิก
มันขยายขอบเขตของหูปกติเช่นคนปกติได้ยินเสียง3คอร์ดแต่ว่าผมได้ยินคอร์ดไม่เหมือนกันอาจารย์แดงได้ยินไม่เหมือนกันเพราะว่าเราถูกจำคนได้ยินไม่เหมือนกันอาจารย์แดงทั้งแกเนี่ยได้ยินไม่เหมือนกันเลยผมเล่นอย่างอาจารย์แดงเล่นทุกคนเล่นต่างกันแต่เราอยู่บนพื้นฐานเดียวกันคือแจ๊สเพราะว่าเรามีเบสิกวิธีเรียนวิธีสร้างฮาร์โมนีในหัวเราให้มันขยายมากเลยเข้าใจไหมคือเหมือนเราเล่นเครื่องอะไรครับกลองเล่นกลองเอาละสิเล่นกีตาร์เป็นไหมเป็นนิดเดียวผมแนะนำให้คุณเล่นเครื่องที่มีฮาร์โมนีแล้วเล่นคอร์ดที่มี3โน้ตปกติเลยเสร็จเล่นพักหนึ่งขัด4โน้ตคุณเติมโน้ตอะไรก็ได้ที่เป็นเทนชั่นในคอร์ดคุณจะรู้สึกทันทีว่ามันเปิดออกมันจะแบบหวานขึ้นมันจะดาร์กขึ้นมันจะไอเนี้ยคือพื้นฐานอย่างหนึ่งของแจ๊สที่มันทำให้โครงสร้างผมว่ามันมีโครงสร้างที่ทำให้ดนตรีในปัจจุบันเปลี่ยนเพราะว่ามันมีเชื้อพวกนี้เชื้อโรคเป็นเชื้อโรคประเภทติดแล้วเลิกไม่ได้แล้วมันมีประโยชน์มากเล่นคีย์บอร์ดผมเล่นเล็กแค่สตาร์นะแต่ว่าผมเต็มที่เลยกับแจ๊สไม่มีใครรู้จากคนกันเหมือนกันคือเราหลอกได้มันมีประโยชน์มากเหมือนเป็นนักวิทยาศาสตร์ผสมสิ่งที่ไม่สามารถเป็นไปได้กับอะไรที่เป็นไปได้ทุกอย่างเป็นไปได้สำหรับผมนะในการเรียนแจ๊สคือดังนั้นมันเป็นคำแต่ถ้าต่อหน้าอันนั้นคือสิ่งที่คุณต้องคิดว่าสิ่งที่คุณฟังเขาบอกว่าเป็นท็อปแจ๊สหรือว่าเป็นฟิวชั่นแจ๊สเป็นสวิงแจ๊สอันนี้มันขยายกว้างนะเมื่อกี้พี่เขาค้างไว้ว่าพอแมวมาเล่นกีตาร์ตัวนี้แล้วแตกต่างยังไงกับกีตาร์อีกตัวเหมือนกันเลยซาวถูกไหมเล่นกีตาร์ตัวนี้กับตัวผมอะแล้วถ้าผมเล่นกีตาร์ตัวนี้แล้วผมเล่นกีตาร์อาจารย์แดงผมเป็นซาวเป็นตัวเองอาจารย์แดงเล่นกีตาร์ตัวเขาผมเล่นตัวผมก็จะเป็นตัวเขาอันนี้ที่อยากจะบอกคือสิ่งหนึ่งที่นักเรียนทุกคนควรจะสร้างคือโทนความเข้าใจในโทนในเครื่องมือที่ตัวเองเล่นแทนที่จะคิดถึงสิ่งที่เลยจากเบสิกเราต้องคิดถึงมิติของเสียงที่เราจะเล่นคือสร้างโทนให้ตัวเราเหมือนกับมีไดนามิกมีเชฟมีทุกอย่างที่แค่โน้ตตัว C มีความแตกต่างกันได้กลมแหลมช้าลาวคือทุกอย่างเนี่ยมันคือโทนผมมีโทนของผมผมเล่นตัวไหนก็เล่นตัวดันแดนมีของเขาทุกคนมีโทนแล้วมันจะทำให้ทุกคนสร้างโทนของตัวเองได้โทนอะไรที่ดังนั้นไม่ว่าคุณจะเล่นดนตรีของไทยคุณจะมีโทนของคุณแล้วมันจะไม่มีปัญหาเลยเวลาทุกอย่างที่เป็นสากล AEC ใช่ไหมเราต้องทำงานที่เราจะมีโทนแล้วเรามีทั้งเป็นไทยทั้งมีอะไรอย่างเงี้ยโทนครับสำคัญต้องสร้างตั้งแต่คุณเริ่มต้นเลยคือคิดถึงเรื่องโทนคิดถึงเรื่องคุณภาพของโน้ตหนึ่งตัวมีคุณภาพพอหรือเปล่าที่ทำให้ประโยคมันใหญ่ขึ้นได้กีตาร์เนี่ยมีปัญหามากเพราะไม่สามารถซูแซกได้เพราะว่าโทนมันด้วยเครื่องมือเนี่ยมันเล็กมากแล้วมันเป็นเครื่องมือที่มันไม่ได้มาจากข้างในเหมือนนักร้องหรือว่าขึ้นเปล่าดังนั้นผมจะพูดถึงเรื่องโทนเรื่องนี้พวกนี้ให้ความสำคัญกับพวกสิ่งที่เป็นเบสิกง่ายๆทุกอย่างอย่ามองข้ามอย่าคิดขอบยากอย่าเกินไปเราน่าจะมีเวลาประมาณ10ถึง15นาทีเราอยากจะให้ทิ้งท้ายด้วยครับมีคำถามอะไรเพิ่มเติมก่อนไหมครับเอาโอเคเชิญเลยครับมีกีตาร์ครับให้อาจารย์กีตาร์ตอบด้วยนะครับอาจารย์แดนครับอาจารย์แมวครับคำถามคือเวลาก่อนที่เราจะเล่นเพลงสแตนดาร์ดใช่ไหมครับเราควรจะสำหรับมือกีตาร์เราควรจะฝึกอะไรเราควรจะฟังเพลงออริจินอลเวอร์ชันไหมเราควรจะดูอะไรบ้างครับอาจารย์แมวครับก็ส่วนตัวผมนะครับก็มดเราจะเล่นเพลงใหม่สักเพลงหนึ่งเพลงสแตนดาร์ดเนี่ยก็ส
ั้งแรกเราฟังให้เยอะฟังให้เยอะเดี๋ยวนี้มันง่ายแล้วใช่ไหมครับเราเปิด YouTube มันมีเป็นสิบเป็นร้อยเวอร์ชันนะครับเราก็ฟังอันไหนที่เราชอบก่อนก็ได้ศิลปินคนไหนเราชอบแล้วก็ฟังหลายเวอร์ชันเปรียบเทียบกันนะครับแล้วก็ทีนี้พอเราฟังจนจำเมโลดี้ได้อย่างเงี้ยพอร้องออกมาได้เราก็ลองฝึกในรายละเอียดของเพลงนะครับก็อย่างแรกก็เมโลดี้แน่นอนเราควรจะทำให้มันสมบูรณ์ที่นี่คือเล่นตามโน้ตหรือว่าเล่นแบบเคารพที่เขาเขียนมาก่อนให้มันรู้สึกว่ามันร้องได้มันซึมไปจนแบบร้องได้ถ้าร้องได้มันจะสามารถดัดเมโลดี้ได้นะครับพอเมโลดี้เสร็จปุ๊บก็มาดูเรื่องฮาร์โมนีในเพลงนะครับอันนี้สมมติในแง่ที่เราได้เบสิกของสวิงฟิวอะไรอย่างนี้ได้แล้วนะครับแล้วก็มาดูในเพลงถ้าส่วนตัวผมก็จะดูรายละเอียดของมันโครงสร้างนะคล้ายๆแบบอาจารย์โอ๋ที่เขาแนะนำนะก็คือดูวิดีโอคอร์ดโทนของแต่ละคอร์ดทำความเข้าใจว่าจำให้ได้ว่าสมมติเราเล่นเพลงนี้มีคอร์ดอะไรบ้างแล้วก็แต่ละคอร์ดมีตัวคอร์ดโทนอะไรบ้างแล้วก็มาฝึกให้เราได้ยินเสียงของคอร์ดโทนนั้นแล้วก็จำให้ได้ว่ามันอยู่ตรงไหนบนคอร์ดกีตาร์นะครับซึ่งสำคัญเหมือนกันเพราะบางทีตัวอย่างตัว C ตัว1เราเล่นได้หลายที่ถูกไหมครับอาร์เพจิโอประเภท1เราเล่นได้หลายจุดเราก็ควรจะฝึกถ้าเป็นไปได้ก็ฝึกให้ได้เยอะที่สุดนะครับพอหลังจากนั้นก็อาร์เพจิโอเสร็จก็เป็นพวกสเกลของมันนะครับก็ใช้วิธีเดียวกันก็คือเอาแต่ละคอร์ดมาดูว่ามันใช้สเกลอะไรนะครับพอ2อย่างนี้เสร็จแล้วสมมติเราฝึกแยกใช่ไหมครับก็เป็นขั้นตอนต่อไปก็คือเหมือนที่อาจารย์แดงกับพี่ป๊อปสอนอยู่บ่อยก็คืออาร์เพจิโอต่อเนื่องสเกลต่อเนื่องเล่นให้มันอยู่ในเพลงก็ต่อกันไปโดยที่ไม่ต้องกลับไปที่รูทอะไรอย่างเงี้ยนะพอเปลี่ยนคอร์ดก็หาตัวที่ใกล้สุดของคอร์ดนั้นๆประมาณนั้นแล้วก็หลังจากนั้นก็อาจจะฝึกอินโทรไว้ให้เยอะเป็นไปได้ก็แกะด้วยอย่างเงี้ยครับอาจารย์แดงมีอะไรเสริมไหมครับขอบคุณอาจารย์แนวนะครับเราอีกสักประมาณคำถาม2คำถามสุดท้ายไหมครับเชิญเลยครับเดี๋ยวอีก2คนโอเคครับเดี๋ยวเวลาสุดท้ายครับอยากให้อาจารย์มีเรื่องอะไรกับอาจารย์อ๋อขอบคุณตรงนี้ให้กับอาจารย์ปีเตอร์ด้วยครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งท้ายด้วยกันอาจจะแจมๆกันของทั้งทุกๆมือกีตาร์ทุกท่านแล้วก็วงจริงๆต้องขอบคุณท่านคณบดีนะครับอาจารย์วสันชัยแล้วก็อาจารย์พันธ์นะครับขอเสียงปรบมือด้วยครับที่เชื่อเชื่อสถานที่นะครับให้ทางคณะเรียนต่างๆมาเชิญอุปกรณ์ได้มาเวิร์กช็อปในครั้งนี้แล้วก็ดูแลทางคณาจารย์แล้วก็นักศึกษาเป็นอย่างดีขอบคุณมากๆนะครับจริงๆครับบอกว่าพวกเราจะได้กลับมาทุกๆปีดาร์แดดรีมนะครับดาร์แดดรีมเป็นเพลงของเจมี่เบอร์คุณเซนสักอย่างนะครับในรับชมกับเขาเป็นเพลงสุดท้ายนะครับที่จะเล่นในครั้งนี้นะครับThank you.
เล่นอีกเพลงใช่ไหมครับพี่เดอร์ครับอยากฟังอีกเพลงไหมครับเอาเลยขอท่านคนนี้ได้ไหมI'm not afraid to die.
ขอบคุณท่านคณบดีอีกทีนะครับวันนี้คงจะประมาณนี้